่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฟสคอลแลบและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สุดเอเวอร์เฟรชทิพยประกันภัยโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับสู่รายการเดี๋ยวพี่พงโชว์ค่ะสดแบบนี้เจอกันทุกเช้าวันเสาร์7โมงนะคะอยู่กับยายไหมค่ะวันนี้รายการเราแน่นเอียดเลยนะฮะลืมแนะนำตัวเลยผมพันธุพงษ์ฮะคุณหายไปนานเปิดรายการวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะขอแสดงความยินดีกับผู้จัดของเราก่อนเลยนะครับคุณณัฐฐวดีพิพิธวณิชการครับได้รับประกาศเกียรติคุณจากสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนี่แม่นาของเราเองนะฮะและรับเกียรติมอบรางวัลจากคุณน้ำผึ้งมอมหลวงสลาลีกิติยากรพระภิกขุณีในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะครับปีนี้มีคนได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเสาอโศก140คนครับมีทั้งพระและคารวาสก็ขอแสดงความยินดีกับแม่นัทผู้จัดรายการของเรานะครับแล้วก็ผู้เข้ารับรางวัลทุกท่านด้วยนะครับค่ะไปต่อกันค่ะอีกข่าวนึงพี่เป้ปกติแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการพูดถึงโครงการจาริกธรรมตามรอยพระศาสดากันนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ค่ะทางคณะก็ยังเดินเท้าอยู่นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะได้เดินเท้าถึง28กิโลด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็พักที่วิทยาลัยจาวาฮาลันเฮนรูนะคะเมืองมหาราชการนั่นเองค่ะตามแผนนี่คืออีกประมาณ3วันค่ะคือวันที่14ก็จะเข้าสู่เนปาลแล้วนะคะเพื่อไปสถานที่ประสูตินะคะนั่นก็คือสวนลุมพินีนั่นเองค่ะซึ่งทางหลวงพ่อสำเริงนะคะท่านได้กลับมาทำภารกิจที่ไทยนั่นเองค่ะทางรายการของเราค่ะเลยได้รับความเมตตาพูดคุยกับท่านนะคะในรายการวันนี้ด้วยค่ะจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาจุดมุ่งหมายของโครงการก็คือโครงการปลุกศักดิ์ปลุกเสกพระเป็นๆ เดินบนดินฉันข้าวได้เทศได้อบรมสั่งสอนญาติโยมได้ก็โครงการนี้ก็จัดมาปีนี้ก็เป็นปีที่9ซึ่งเป็นปีที่เหมือนว่าอาตมาได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ปีแรกว่าจะขอจัดถวายเป็นพุทธบูชา9ปีปลุกเสกในที่นี้ก็คือท่านได้รับอบรมทั้งกรรมฐานการฟังธรรมตลอดของการอบรมเราอบรมตั้งแต่ประเทศไทยไปถึงอินเดียก็ประมาณสัก4เดือนอยู่กับเราอยู่ไทย2เดือนอยู่อินเดีย55วันตอนนี้เนี่ยนะคะทางคณะค่ะได้อยู่ที่เนปาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่อคะแล้วหลังจากนี้จะเดินทางไปเส้นทางไหนยังไงต่อคะจากเนปาลแล้วก็จะเข้าสู่สาวัตถีค่ะเมืองสาวัตถีเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษานานที่สุดถึง25พรรษาค่ะเสร็จจากสาวัตถีแล้วก็จะต่อที่ไปต่อกันที่พาราสีเป็นสถานที่ที่องค์บรมครูศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรเป็นครั้งแรกของโลกที่เกิดขึ้นที่นั่นพระรัตนตรัยครบที่นั่นคือพระอัญญาโกฏัญญะได้ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกของโลกอยู่ที่นั่นได้มีอุบาสกบาสิกาครบก็อยู่ที่นั่นนะแล้วก็เสร็จจากพาราสีแล้วก็ไปต่อกันที่พุทธคยาก็ว่าทบทวนการเดินทางของเราทั้งหมดไปที่พุทธคยาแล้วปีนี้เป็นปีพิเศษได้เราก็จะถวายพุทธบัตรท่านแล้วก็ถวายพระพุทธรูปน้อยๆองค์ดำให้กับท่านด้วยที่ได้สำเร็จได้ผ่านการตรงนี้มาถามว่าหมู่พระสงฆ์และก็ญาติโยมที่ร่วมไปด้วยถามว่าได้อะไรสิ่งหนึ่งได้ความอดทนอดกลั้นต่อความยากความลำบากความหนาวความหิวกระหาย
ทำให้พระเรามีความอดทนอดกลั้นหนักแน่นนี่คือเหมือนกับว่าเราใช้ธรรมะปลุกเสกพระแล้วสิ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของพระที่ได้เข้าร่วมมาแล้วปฏิบัติร่วมกันมาแล้วกลับมาสู่ประเทศไทยเนี่ยก็จะทำให้พระนั่นมีศักยภาพในการเป็นผู้นำของชุมชนได้สามารถบางรูปบางองค์นะสามารถเทศได้หรือว่าบางรูปบางองค์ก็สามารถอบรมทำกรรมฐานได้สุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีงานบุญมาร่วมประชาสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะทางวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดเชียงรายค่ะเขาจะมีการสร้างอุโบสถค่ะหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อนะคะพูดถึงโครงการนี้สักนิดนึงค่ะการสร้างพระอุโบสถก็วัดหนึ่งก็มีอยู่โบสถ์มีหลังเดียวค่ะแล้วก็วัดดอยก็สร้างไปตอนนี้ก็มุงหลังคาก็เสร็จเกือบ 100% ขาดอีกนิดหน่อยแล้วก็กำลังที่จะตกแต่งหรือก็ว่าฝาผนังโบสถ์ทั่วๆไปเราจะใช้เป็นปูนปั้นแล้วก็รูปเจ้าภาพเป็นเรื่องละครในปูนปั้นอันนั้นอย่างเช่นว่าพระเวสสันดรก็รูปเจ้าภาพยกตัวอย่างนะว่าจะให้เป็นที่ของญาติโยมเขาอย่างน้อยก็ว่าลูกหลานก็จะได้เห็นว่าบรรพบุรุษเราเคยมาทำบุญที่นี่โดยที่ไม่ต้องเขียนชื่อไว้ที่ฝาผนังค่ะวันนี้ค่ะขอกราบนมัสการลาหลวงพ่อสำเริงนะคะที่เมตตามาร่วมรายการในวันนี้มากๆค่ะก็สามารถเชิญร่วมบุญกันได้เลยนะครับค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะขอร่วมรำลึกถึงนะคะแล้วก็ร่วมไว้อาลัยหม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรเลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถกันอีกครั้งค่ะโดยทางรายการนะคะได้มีโอกาสนำภาพวันพระราชทานเพลิงศพมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมไว้อาลัยนะคะรวมถึงค่ะตัวหมายเองยังมีโอกาสได้สัมภาษณ์บุตรชายของท่านนะคะหม่อมหลวงปวริศกิติยากรและก็พี่ฟ้าคุณพรทิพาสุภนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีค่ะซึ่งหมายอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมไปพร้อมๆกันพร้อมกับระลึกถึงท่านเชิญรับชมค่ะThank you.
ชมคะตอนนี้ค่ะมาอยู่กับแขกรับเชิญคนสำคัญนะคะซึ่งเป็นบุตรชายของคุณชายสมลาภกิติยากรนั่นก็คือคุณเฟมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงครับแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณเฟมมากครับผมคุณเฟมคะทางคุณชายอะค่ะส่งต่อมรดกทางความคิดแล้วก็ในการใช้ชีวิตให้กับคุณเฟมยังไงบ้างคะก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตกับมรดกทางความคิดนะครับก็อย่างทางคุณพ่อผมเนี่ยทางคุณชายอ้อเนี่ยก็จะสอนผมให้ดำเนินชีวิตเนี่ยแบบเรียบง่ายแล้วก็ไม่ให้เอานามสกุลเนี่ยไปหากินกับใครหรือไปเอาเปรียบใครหรือว่าไม่ให้ใครเนี่ยมาเอาเปรียบเราและในส่วนของเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยจะเน้นเป็นหลักมากสอนให้ผมเห็นว่าให้ผมเนี่ยเวลาอยู่กับใครหรือไปทำงานหรือไปอยู่กับใครเนี่ยให้มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดคือให้ humble ล่ะครับผมแล้วก็ให้แบบอัธยาศัยกับเขาดีๆไม่ไปทำตัวหยิ่งยโสหรืออีโก้ใครไงครับคุณชายเขามีภาพจำในเรื่องไหนที่คุณเฟมประทับใจบ้างว้าวก็ต้องบอกเลยครับว่าเยอะมากครับถ้าเรื่องภาพจำเนี่ยสำหรับผมนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของการถวายงานของคุณพ่อผมแล้วพ่อเนี่ยคือถวายงานท่านแบบพลีชีพเลยแทบไม่มีเวลาพักแต่ว่าผมก็นับถือเขาว่าที่ว่าเขาถึงแม้ว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ไม่เคยบ่นแล้วถึงเวลามาถึงบ้านเนี่ยเขาก็จะถามหาผมก่อนเลยแทนที่เขาจะขึ้นไปพักที่ห้องนอนเขาไม่ทำอย่างนั้นเลยนะเขาถามหาลูกๆก่อนและสิ่งที่ผมประทับใจก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ขันตลอดครับเขาจะชอบมองในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ไม่ดีเสมอแม้ว่าเหตุการณ์ไหนที่จะเกิดมาเนี่ยหรือเหตุการณ์นั้นมันจะไม่ดีแค่ไหนพ่อก็มักจะมีเรื่องให้คิดบวกและเรื่องที่ดีเสมออยู่ในเรื่องนั้นๆครับค่ะภาพจำที่คุณเฟมอะค่ะมีต่อคุณชายอะค่ะคุณเฟมนำปรับมาประยุกต์กับตัวเองยังไงบ้างคะใช้ในเรื่องไหนยังไงบ้างก็ในเรื่องของการทำงานนั่นแหละครับผมก็คือส่วนใหญ่แล้วนี่ต้องบอกเลยว่าผมมานับถือพ่อมาเรื่องการทำงานผมเองก็ต้องแบบเหมือนกับว่าต้องมีความอดทนเหมือนพ่อความอดทนผมเนี่ยเริ่มผมได้เรื่องความอดทนเนี่ยได้มาจากพ่อมากเรื่องความใจเย็นแล้วก็เรื่องของภาวะทางอารมณ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณพ่อผมเนี่ยสอนผมเนี่ยให้เป็นคนใจเย็นมากๆก็อย่างตอนที่ผมไปได้ไปเรียนนานาชาติที่ภูเก็ตนะครับผมก็ตอนนั้นคุณพ่อผมกับคุณแม่ผมก็ไปส่งตอนเด็กๆเลยมั้ยคะตอนป.6ครับจบป.6ของจากที่โรงเรียนจิตรดาก็คือไปอยู่โรงเรียนนานาชาติที่ภูเก็ตก็พ่อกับแม่ผมก็ไปส่งให้ถึงที่เลยยอมรับว่าวันแรกเนี่ยไปอยู่ที่นั่นค่อนข้างจะงอแงเลยแต่พ่อก็แบบประมาณว่าย้ำเสมอว่าเองอยู่ที่นี่ดีแล้วเขาพูดเลยดีแล้วเพราะเนื่องจากว่าเองอ่ะไม่ค่อยเก่งเลขนะอยู่ที่นี่เน้นภาษาแล้วคือรับรองรอดแน่นอนและจะได้สังคมที่ดีมากยิ่งขึ้นไปด้วยซึ่งผมก็เห็นด้วยนะแรกๆก็งอแงอยู่แต่หลังๆไปก็เริ่มชินเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าคำพูดของพ่อมันถูกต้องแล้วก็มีบางทีเนี่ยอย่างที่บอกพ่อก็อยู่กับท่านตลอดตั้งแต่ช่วงที่ผมเนี่ยก่อนหน้าที่ผมจะไปดัลลิชเนี่ยถ้าครั้งไหนที่บางทีพระองค์ท่านน่ะพระองค์โสมครับผมพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถท่านเสด็จไปภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมก็มีโอกาสได้ตามไปหาท่านไปเฝ้าท่านหรือถ้ามีบางครั้งโชคดีก็อาจจะได้กลับขึ้นเครื่องไปกับท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไปพร้อมพ่อด้วยเราก็ได้เห็นพ่อถวายงานได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นพ่อก็จะได้ไม่เกรงด้วยเวลาอยู่กับท่านอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเราได้เห็นกับพ่อเป็นไงบ้างเวลาถวายงานอะไรเงี้ยทางคุณชายอะค่ะเขาวางแนวทางไว้ไหมคะว่าจริงๆอยากให้คุณเฟมไปในทิศทางไหนอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อผมเขาตามใจผมครับเขาบอกผมว่าชอบอะไรก็ทำเลยแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าสร้างความเดือดร้อนให้ใครแค่นั้นเองครับผมอย่างอยากทำงานด้านไหนก็ให้มุ่งไปทางนั้นเลยเขาซัพพอร์ตทุกเรื่องอยู่แล้วครับเขาก็เหมือนผมคิดว่าเขาก็เป็นคนที่ตามใจลูกไม่ไปบังคับลูกตัวเองให้ทำนู่นทำนี่ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นะไม่ใช่เขาตามใจลูกครับเพราะว่าพ่อบอกเลยบอกว่าลองทำดูถ้ามันไม่ใช่ก็จะรู้เองถ้ามันผิดพลาดก็จะรู้เองถ้ามันใช่ถูกต้องก็จะรู้เองประมาณนั้นเลยครับผมเหมือนคุณชายสอนประสบการณ์ชีวิตให้คุณเฟรมได้เจอจริงๆกับสถานการณ์จริงใช่ครับคือภาษาอังกฤษที่พ่อสอนไว้ก็คือ learning by doing ครับคุณเฟรมคะแล้วคุณชายอะค่ะมีเรื่องที่อยากจะให้คุณเฟรมสานต่อมีเรื่องไหนบ้างไหมคะ
ถ้าในเรื่องของสารต่อเนี่ยผมอยากสารต่อในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนครับเหมือนกับที่พ่อเคยช่วยเหลือคนอื่นเขาไว้อย่างเรื่องของที่พ่อเคยถวายงานกับท่านอะเรื่องโครงการเพื่อนผู้พยายามยากสภาของสภากาชาดไทยที่คุณพ่อผมเนี่ยถวายงานท่านด้วยการติดตามท่านไปตลอดไปช่วยเหลือน้ำท่วมขึ้นเรือยางไปตามทุกจังหวัดและแจกถุงยางชีพเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พ่อน่าจะให้ผมเนี่ยได้สานต่อแน่นอนในเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นมากๆครับผมและอย่างนึงก็คือว่าผมคิดว่าการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเหมือนที่พ่อทำเนี่ยมันคือความสุขนึงที่ผมกับพ่อเนี่ยรู้สึกดีมากๆเพราะว่านี่แหละคือสิ่งหลักก็คือว่าพ่อสอนผมเสมอว่าเราต้องช่วยเหลือคนอื่นไม่เหมือนกับที่คนอื่นจะช่วยเหลือเราถึงแม้เขาจะช่วยเราช่วยอะไรเราได้ไม่มากแต่อย่างน้อยเราได้ช่วยเขาเนี่ยเขาก็เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขตามแล้วครับแล้ววันนี้ในฐานะที่เป็นบุตรชายเป็นพี่ชายของคุณวงเวียนอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อเขาฝากฝังยังไงให้ในการที่จะให้คุณเฟรมดูแลคุณวงเวียนไว้บ้างก็ในส่วนนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องของช่วยสกรีนทุกๆเรื่องที่เข้ามาหาเขานะครับผมทั้งเรื่องงานเรื่องความรักและเรื่องส่วนตัวเขาบางเรื่องอะครับก็คือหมายถึงว่าท่านน้องเขามีอะไรอยากจะปรึกษาผมก็รับฟังเสมอแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษาให้เขาเหมือนกับที่คุณพ่อผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องผมเหมือนกันวันนั้นนะคะหมายมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคุณวงเวียนค่ะคุณวงเวียนก็เล่าให้ฟังว่าคุณชายอะค่ะมีความเป็นห่วงทั้งคุณเฟรมเองแล้วก็คุณวงเวียนนะคะแต่ณวันนี้นะคะในฐานะที่คุณเฟรมเป็นพี่ชายคุณโตมีอะไรที่อยากจะพูดถึงคุณชายบ้างว่าไม่ต้องเป็นห่วงประมาณนี้ค่ะก็นะครับผมอยากที่จะพูดกับพ่อนะครับว่าผมและคุณวงเวียนนะครับหม่อมหลวงพัทรสุดากิติยากรก็เราสองคนเนี่ยเราโตกันแล้วเราพร้อมที่จะทำหน้าที่และสานต่อในสิ่งที่พ่อฝากไว้ให้ดีที่สุดเราพร้อมที่จะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับผมพร้อมที่จะดูแลครอบครัวของกันและกันแล้วและเราจะทำหน้าที่นี้แทนพ่อให้ดีที่สุดครับผมแล้วขอให้พ่อเนี่ยได้มองเราจากสวรรค์ลงมาข้างล่างให้เห็นว่าเราเนี่ยทำหน้าที่ได้แบบพ่อแน่นอนครับผมค่ะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณเฟรมมากๆที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณครับผมผู้ชมค่ะตอนนี้มาอยู่กับพี่ฟ้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้าถือว่าเป็นหนึ่งในคนสนิทนะคะของคุณชายสมราชกิติยากรแล้วก็ร่วมงานสวดพระอภิธรรมนะคะทุกคืนเลยแล้วก็รวมถึงงานพระราชทานเพลิงศพด้วยใช่ไหมคะและยังเป็นผู้สนับสนุนร่วมค่ะที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยคือดอกไม้ใช่ไหมคะวันนั้นดอกไม้ทราบมาว่ามันมีความหมายด้วยใช่ไหมคะพี่ฟ้าเล่าถึงดอกไม้นิดนึงค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจมากเรื่องดอกไม้เนี่ยเพราะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเยอะมากแล้วก็เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ท่านไม่ถือตัวคือเข้าประชาชนทุกคนที่ได้เห็นว่าเข้าถึงท่านได้หมดซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยรักท่านเยอะมากส่วนเราเองก็เหมือนกับที่ถามว่าคนสนิทเนี่ยก็เหมือนท่านมีความเมตตานะในช่วงที่ว่ามาเยี่ยมแล้วก็เหมือนมาฝากฝังลูกในช่วงที่ว่าเห็นว่าพี่ฟ้าทำทีวีใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ท่านเป็นผู้ที่ชอบพระด้วยในวันในตั้งแต่วันที่ว่าท่านเสียชีวิตในคืนที่ไปเนี่ยก็เห็นกำพร้าอยู่3องค์ที่เรามีความรู้สึกว่าคืนนั้นปุ๊บมันปึ๊ดขึ้นมานิมิตขึ้นมาถึงดอกไม้สีขาวเพราะเป็นคนที่นั่งสมาธิสวดมนต์อยู่ด้วยก็เลยพอดอกไม้สีขาวปุ๊บเนี่ยก็พอเช้ามาก็ต้องไปถวายพระมันจังหวะกับน้องวงเวียนหรือหม่อมวงเวียนพอดีใช่ไหมว่าจะไปถวายพระสมเด็จให้กับวัดบางขุนพรหมพอดีก็เป็นเรื่องต่อมาว่าท่านเจ้าวาดวัดบางขุนพรหมท่านก็ให้เบอร์ร้านดอกไม้มามันเป็นจังหวะหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยคุยกับร้านตั้งแต่เริ่มต้นเลยบอกว่าขอดอกไม้สีขาวทั้งหมดขอรูปแบบอย่างนี้เพราะท่านเปรียบเสมือนแสงสว่างแล้วก็เป็นสิ่งที่ขาวบริสุทธิ์เพื่อจะส่งดวงวิญญาณของท่านสู่ภพภูมิที่ดีก็เลยเป็นดอกไม้สีขาวตามที่เห็นว่าหน้าโรงศพนะฮะเพราะว่าเห็นน้องๆยุ่งเห็นหม่อมทั้งสองท่านเนี่ย
ลูกชายลูกสาวของท่านก็ยุ่งคุณแม่ก็ยุ่งก็เลยว่าเออเราขอรับหน้าที่ตรงนี้แล้วพอทุกคนตื่นตาตื่นใจกับหน้าเมนใช่ไหมคะก็อันนี้ตั้งใจอีกค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าเป็นหงใช่ไหมคะหงหรือว่าเป็นหางยาวลงมาเหมือนหางนกยูงเนี่ยเป็นเหมือนเราส่งท่านขึ้นสู่สวงสวรรค์และเป็นดอกไม้สีขาวที่งดงามซึ่งใครเห็นก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ทำให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็มีความประทับใจว่าแทนที่จะรู้ว่ามางานศพเต็กทุกคนทำไมไปถ่ายรูปแต่ตรงนั้นใช่ไหมคะซึ่งเป็นความตั้งใจว่าสิ่งนี้เราทำให้ท่านเป็นครั้งสุดท้ายเพราะสิ่งที่เราทำให้ถือว่าเป็นสิ่งเล็กๆเพราะว่าประวัติของท่านหรือสิ่งที่เราได้เห็นกับสิ่งที่ท่านทำนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผอ.บอกได้เลยว่าเป็นน้อยนิดที่เราได้ตอบแทนหรือว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ได้ตอบแทนในสิ่งที่ถ้าคุณชายสมลาภได้ทำให้กับประเทศชาติมากมายเลยค่ะพี่ฟ้ามีอะไรที่อยากจะฝากบอกถึงทั้งคุณชาย คุณเฟรมและคุณวงเวียนบ้างเชิญค่ะสำหรับคุณชายเนี่ยนะคะก็ถือว่าท่านก็คงไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะว่าในสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยผู้คนที่มาเนี่ยก็หลากหลายอาชีพโดยเฉพาะในวงการก็มาแล้วก็ถือว่าสิ่งที่ลูกหลานได้ทำให้อย่างคุณเฟรมอย่างน้องวงเวียนอย่างคุณทุกคนที่พยายามทำให้ดีที่สุดตามหน้าที่ของตนเองก็ถือว่าท่านก็คงสบายใจแล้วในจุดตรงนี้และส่วนที่เราทำให้ก็ท่านก็คงเห็นแล้วทุกวันนี้ก็ใส่บาตรถวายสังฆทานให้ทุกๆเช้าเอ่ยชื่อให้ทุกๆวันส่วนลูกสาวลูกชายก็เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขาอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นคนเก่งค่ะนี่แหละค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ฟ้ามากๆนะคะที่สละเวลามาให้เราพูดคุยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทางรายการ The People Show นะครับก็ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของหม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรมาณที่นี้ด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครบรอบ8ปีแล้วนะฮะกับการที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนภาคีเครือข่ายแล้วก็ประชาชนทุกภาคส่วนเลยครับให้สามารถผลิตแล้วก็เผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและที่สำคัญคือสร้างสรรค์ด้วยนะครับส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันสื่อและปลายเดือนนี้อ่ะครับท่านผู้ชมจะมีกิจกรรมโชว์ผลงานเด่นในรอบ8ปีกันด้วยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันสักนิดครับมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่24ถึง26เนี่ยก็จะมีการนำเสนอผลงาน5ยุทธศาสตร์หลักทำให้กองทุนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีการปรับตัวปรับปรุงการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงต่อความท้าทายใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็จะได้เห็นภาพจำลองในงานนี้เราก็มองไปถึงในอนาคตด้วยนะครับว่าก้าวต่อไปของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้ถ้าได้ฟังบนเวทีที่ท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมในฐานะรองประธานพูดเนี่ยท่านย้ำเลยว่ากองทุนเป็นกองทุนของประชาชนคือทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเพราะฉะนั้นการก้าวไปข้างหน้านับจากนี้ก็คงยึดมั่นตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่ว่านะครับส่วนเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมเนี่ยนะครับอันนี้ก็สำคัญมากเพราะวันนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารที่มันไหลมาสู่ประชาชนในแต่ละวันมีมากมายมหาศาลนะครับก็จะเดินตามยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์ของกองทุนนะครับให้มีความเข้มแข็งครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สามารถไปชมเทศกาลแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้นะฮะในวันที่24 25 26มีนาคมนี้นะครับที่ Lido Connect ชั้น1ครับภายใต้ชื่องานคือมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนครบรอบ8ปีในทีม Infinite X Inspiration สร้างแรงบันดาลใจไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผ่านทางนิทรรศการแสดงผลงานเวทีที่รวบรวมผลงานเด่นของกองทุนรวมผลงานเด่นๆเนี่ยกว่า70ผลงานนะฮะแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมแบบออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันที่ www.thaimediafund.or.th ครับนอกจากนี้นะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยังได้จัดทำโครงการจ้างผลิตสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล นะฮะก็เป็นการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยของดีของชุมชนท้องถิ่นแล้วก็เป็นการส่งเสริมนโยบายสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนที่
ขาดำเนินการพัฒนาแล้วก็สามารถนำไปเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ครับมีรายงานพิเศษมาให้ได้ดูกันครับครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่จะส่งเสริมและเราเรียกกันว่าชุมชนยนต์วิถีนะครับเป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ตอนนี้ผมนั่งอยู่กับน้องเต๋าหรือที่ทุกท่านรู้จักกันดีในนามของเต๋า AF ครับเต๋าสวัสดีครับ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 เป็นไงไปมาหลายชุมชนแล้วนะครับวันนี้เรามาที่ภูเก็ตภูเก็ตครับปิดท้ายที่ภูเก็ตใช่แต่ก่อนนั้นก็เต่าก็ไปตัวอีสานมาครับ4จังหวัดเลยะนะครับมุกดาหารสุรินทร์อุดรหนองบัวลำพูครับมีความประทับใจได้สัมผัสได้เจออะไรที่รู้สึกอยากจะเล่านะครับเป็นหนังตัวอย่าง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 เพราะว่าเราจะมีสารคดี10ตอนที่จะออกหลังจากนี้โอเคก็ประทับใจหมดเลยเพราะเต๋าเป็นคนอีสานอยู่แล้วด้วยว้าวใช่ครับอีลีบอกแมนครับผมอีลีครับอ๋อคนอีสานน่ะคนกาฬสินธุ์คนกาฬสินธุ์ตั้งแต่เกิดอ่ะอ่ะเล็กคนนครคนนครนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชไม่ใช่นครพนมครับผมก็มีมุกดาหารครับๆก็คือไปมุกดาหารสุรินทร์สุรินทร์แล้วก็อุดรหนองบัวเนี่ยผมแล้วก็อุดรเนี่ยก็จะมีบ้านเชียงนะครับก็หายบ้านเชียงก็จะเป็นแบบขึ้นชื่อเรื่องความเก่าแก่นะครับเกือบ 5,000 ปีถูกนะครับแล้วก็ส่วนสุรินทร์เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องช้างหมู่บ้านช้างหมู่บ้านช้างน้ำช้างนะครับแล้วก็ที่หนองบัวลำพูก็จะมีวัดที่สวยงามมากมุกดาหารเนี่ยก็ได้ไปทานอาหารที่แปลกใหม่ที่ผมไม่เคยทานมาก่อนคือแบบมีทั้งกล้วยที่แบบใหญ่มากเขามีต้มไก่ที่เขาทำแบบวิธีของเขาเลยนะครับก็ได้ไปชิมได้ไปกินมาอร่อยมากอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปสัมผัสกันแล้วจริงๆเนี่ยที่เขาคัดมาเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบนะครับแล้วสร้างส่งเสริมเป็นโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีมันก็จะมีองค์ประกอบหนึ่งต้องการจัดการในชุมชนนั้นนะต้องดีต้องถือว่าประสบความสำเร็จมีการดูแลการมีส่วนร่วมมีการส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในชุมชนและที่สำคัญมันต้องมีของดีของดีง่ายๆว่ามันจะต้องมีที่เที่ยวที่กินที่ดูที่ชมที่สัมผัสทั้งในส่วนที่เป็นอาจจะบางทีก็เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะหรือว่าเป็นคุณค่าดั้งเดิมอย่างที่ภูเก็ตวันนี้เราจะมาเจอสิ่งที่ตั้งแต่หนึ่งอาคารอาคารเก่าแก่นะครับแล้วเขาก็อนุรักษ์ไว้นะครับสองก็เราก็มาเจอเรื่องอาหารอาหารภูเก็ตเนี่ยมันเป็นอาหารที่มันมีทั้งประยุกต์มาจากจีนมาเลเซียอาหารท้องถิ่นภาคใต้อยากบอกว่าร้อยทุกร้านเลยร้อยแรงร้อยทุกร้านนี่จัดกินแล้วจัดได้แรงก็คือจะอยู่ซ่องวันนี้อ้วนเลยอ่ะกลับไปต้องเข้าฟิตเนสแล้วครับใช่ถูกต้องนะแล้วก็มีอาพรด้วยอาพรเนี่ยนี่เสื้อเนี่ยจะรู้เลยว่าเนี่ยคือของภูเก็ตครับชุมชนคุณธรรมต้นแบบเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรครับก็คือเรื่องของการจัดการการดูแลการสืบสานการต่อยอดนะครับของทุกชุมชนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเวลาเรานำเสนอออกไปเนี่ยเราต้องทำให้คนดูเนี่ยสามารถเห็นว่าชุมชนวันนี้ชุมชนเนี่ยที่ถูกเลือกมาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยคือจุดแข็งเขาไม่เหมือนกันจุดเด่นก็ไม่เสน่ห์ก็ไม่เหมือนกันที่กระบี่เนี่ยก็จะเป็นต้นแบบของชุมชนพหุวัฒนธรรมด้วยนะครับมีแหล่งที่เที่ยวนะครับที่กินนะครับที่ถ่ายรูปที่เช็คอินนะครับมีแหล่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสายบุญทั้งในศาสนาพุทธนะในความเชื่อแบบจีนแบบผงชื้อนะครับปัตตานีก็เช่นเดียวกันนะโอเคเต๋าก็น่าจะอยู่4เทปเนาะ5เทป5เทปเหรอโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยที่ภูเก็ตครึ่งหนึ่งเลยโอ้โหมีหน้าตาดีก็ได้เปรียบอย่างนี้ อยากให้เต๋าช่วยแนะนำหรือว่าฝากถึงท่านผู้ชมก็อยากให้ติดตามกันนะครับผมก็เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผม10ชุมชนนะครับที่เราจะไปกันมีทุกภาคเลยใช่นะครับก็อยากจะให้ติดตามเทปของอีสานที่เต๋าทำนำเสนอด้วยแล้วก็จะมีพรีเซนเตอร์คนอื่นๆที่นำเสนออีกเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่า
ทุกคนถ้าได้ดูคุณจะไม่เคยแบบว่าได้เจาะลึกอะไรขนาดนี้แล้วบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะได้มาเห็นใน EP นี้แล้วอยากจะให้ทุกคนได้ไปลองสัมผัสเองก็เลือกได้เลยเพราะว่าเราในรายการเนี่ยเราก็จะบอกแหล่งนะครับที่เที่ยวที่กินที่ถ่ายรูปและที่สำคัญคือมีที่พักให้ด้วยก็คือเที่ยวในชุมชนนั้นเลยสามารถอยู่ได้1คืน2คืนอยู่ได้เลยเพราะว่าอย่างมาภูเก็ตอย่างเงี้ย อยู่คืนเดียวไม่น่าพอและที่พิเศษก็คือว่าเราได้คุยกับผู้นำชุมชนด้วยเราได้แลกเปลี่ยนกับผู้นำชุมชนแล้วก็ให้เขาคลี่ปมไงว่าสิ่งที่คุณเห็นวันนี้โอ้ว้าวแต่ว่าเบื้องหลังก่อนการว้าวเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรอยู่เบื้องหลังอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิเศษนะครับของรายการสารคดีส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีจากชุมชนคุณธรรมต้นแบบซึ่งปี2565เนี่ยเขาก็หนักใจนะคัดมาจาก230กว่า231นะครับเหลือ10เนี่ยก็รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับหลานรักเลยนะครับหลานเต่าโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับแต่ละภาพแล้วอยากไปเที่ยวเลยอ่ะพี่เนาะคือแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่แต่ละภาคของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเสน่ห์มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันมีวัฒนธรรมการกินอาหารต่างๆที่แบบน่าสนใจมากคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสก็ลองไปกันดีกว่านะก็ขอบคุณด้วยนะฮะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็เดี๋ยวจะได้เห็นภาพเหล่านี้นะฮะออกมาถ่ายทอดออกมาผ่านทางสื่อต่างๆนะครับไปดูเรื่องราวทางการแพทย์กันนิดนึงครับท่านผู้ชมฮะอัปเดตนะฮะเพราะว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็น medical hub โดยเฉพาะที่นี่ฮะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับท่านผู้ชมล่าสุดเนี่ยที่บำรุงราษฎร์เนี่ยนะเขาเปิดตัวสถาบันโรคหัวใจสถาบันโรคหัวใจของที่นี่แหมระดับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะเขาก็ชูศักยภาพเลยเป็นระดับ world class ในทุกมิตินะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านการวิจัยคิดค้นรักษานะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับเขาก็เลยเปิดตัวเนี่ยแหละฮะสถาบันโรคหัวใจเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของบำรุงราษฎร์นะครับโดยแพทย์ชำนาญการที่สามารถรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีอาการซับซ้อนพอซับซ้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างแข็งแกร่งของทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพหลากหลายสาขานะครับเป้าหมายด้วยกันเลยก็คือความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับโดยให้การรักษาที่ครอบคลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดนะฮะอย่างเช่นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะภาวะหัวใจล้มเหลวการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจโครงสร้างของหัวใจผิดปกติโรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดรวมถึงการคัดกรองและการส่งเสริมสุขภาวะของหัวใจครับนอกจากนี้เนี่ยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เขายังมีแผนก CCU ด้วยนะครับที่ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขั้นวิกฤตและผู้ป่วยหลังการผ่าตัดตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้กลับมาฟื้นตัวได้เร็วสามารถกลับมามีชีวิตปกติได้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็ยังเป็นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขยายขอบเขตการรับการรักษาเนี่ยไปยังทุกแห่งของโลกนะครับโดยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกาและยุโรปด้วยครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยหลายสถาบันเขาก็ให้ความสนใจมาดูงานที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็สร้างความร่วมมือต่อกันในอนาคตฟังเสียงคุณหมอหน่อยครับที่บำรุงราษฎร์เนี่ยเป็น one of the best center in the world ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ฮะคือเราจะเป็นที่เขาไว้ใจได้ว่าถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยจะได้การรักษาที่ดีที่สุดขึ้นมาครับซึ่งในตอนนี้มันก็เหมือนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะโดยเฉพาะคนไข้ตอนนี้ที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเขาก็คิดอย่างนั้นตอนแรกๆที่เขามาบำรุงราษฎร์เนี่ยเมื่อ10 20 3ปีที่แล้วเนี่ยเขาคิดว่าได้รักษาการดีเท่ากันกับที่อื่นแต่ว่าราคาการรักษาถูกกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วตอนนี้
คนเข้ามาเนี่ยเขาคิดว่าบำรุงราษฎร์เนี่ยมีหมอที่ดีมีการรักษาที่ดีโดยเฉพาะนี่ถ้าผมจะเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ทั้งในอเมริกาทั้งในยุโรปเนี่ยเขาจะมีปัญหามากในเรื่องเฮลท์แคร์ของเขาเพราะว่าเขามีการตัดบัดเจ็ตเยอะแล้วก็หมอก็ไม่แฮปปี้หมอก็ทำงานมากแล้วก็เวลาที่จะให้กับคนไข้เวลามาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนหมดหลายๆคนทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยเขาก็จะมาหากับเราที่นี่อัปเดตล่าสุดนะครับวงการแพทย์ของประเทศไทยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่5มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมอเมริดอนเมืองนะครับเขามีการจัดงานมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและแบรนด์ธุรกิจยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ก็จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยรายการของเราก็ได้สัมภาษณ์คุณชัญญาชาติยานนท์ CEO บริษัท Diamond Trader จำกัดครับซึ่งเธอได้รับรางวัล2รางวัลด้วยกันนะครับก็คือรางวัลเทพสตรีสาขาสตรีนักธุรกิจดีเด่นและอีกรางวัลเนี่ยคืออาเซียนบิสอะวอร์ด2023นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันนิดนึงครับวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มารับรางวัลถึง2รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับกลุ่ม Diamond Trader แล้วนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะผลิตนักลงทุนนะคะหรือว่าเทรดเดอร์มืออาชีพให้สามารถเทรดได้ด้วยตัวเองนะคะกลุ่ม Diamond Trader โดยอาจารย์พีทนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันค่ะที่จะคัดสรรบุคลากรนะคะแล้วก็คนที่สนใจที่เป็นเทรดเดอร์จริงๆนะคะในปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เห็นว่ามีการหลอกลวงกันมากมายใช่ไหมคะเพียงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรกลุ่ม Diamond Trader ปีนี้ก็จะมีในเรื่องของการสัมมนานะคะการจัดฝึกอบรมหรือแม้แต่คอร์สเรียนต่างๆให้ทุกคนนะคะที่สนใจที่จะเป็นเทรดเดอร์จริงๆเทรดเดอร์มีอาชีพเลยนะคะสามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเซิร์ชคำว่า Diamond Trader เจอแน่นอนก็ฝาก Diamond Trader ไว้ด้วยค่ะสำหรับคนที่อยากมีอาชีพเป็นเทรดเดอร์ที่แท้จริงจะต้องเริ่มต้นอย่างถูกต้องทุกที่ทุกทางค่ะน่าสนใจนะสำหรับอาชีพเทรดเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะฮะทาง Diamond Trader ก็จะมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดว่าเทรดเดอร์เขาทำอะไรยังไงแล้วใครที่จะอยากจะกระโดดเข้าไปอยู่ในธุรกิจแวดวงนี้ต้องเริ่มต้นยังไงบ้างใช่ค่ะปิดท้ายช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหมายจะพาไปเที่ยวไปชมภาพบรรยากาศงานประจำปีนะคะกับงานหล่อพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งค่ะซึ่งเขาจัดกันเมื่อวันที่3ถึง5มีนาคมที่ผ่านมานะคะที่วัดน่วมกานนท์จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองค่ะรวมถึงพาคุณผู้ชมค่ะไปกราบขอพรขอโชคลาภท้าวเวสสุวรรณโณความสูง5เมตรและพระยาปุริศาสตร์นะคะนอกจากนี้ค่ะจะพาไปกราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกค่ะซึ่งท่านอายุเก่าแก่กว่า200ปีพาคุณผู้ชมไปที่วัดน่วมกานนท์ค่ะวันนี้ทางรายการได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศงานประจำปี2566วัดน่วมกานนท์จังหวัดสมุทรสาครและภาพบรรยากาศการหล่อพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งได้มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญร่วมหล่อพระกันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งปัจจัยในการจัดงานในครั้งนี้ทางวัดก็จะได้นำไปจัดสร้างวิหารคลุมพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครค่ะและได้นำปัจจัยไปร่วมปฏิสังขรณ์วัดน่วมกานนท์ต่อไปค่ะนอกจากจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศงานประจำปีกันแล้วนะคะวันนี้เรายังพาคุณผู้ชมไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดน่วมกานนท์กันอีกด้วยค่ะวันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโณความสูง5เมตรและพระยาปุริศาสตร์ที่วัดน่วมกานนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าวเวสสุวรรณโณท่านเป็นพราหมณ์ผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าวเวสสุวรรณโณท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะว่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณโณนั้นคือพญายักษ์ที่เป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท้าวเวสสุวรรณโณจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆไม่ให้มาทำอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัวนอกจากนี้ยังสามารถขอพรท้าวเวสสุวรรณโณในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการค้าการขายแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็ยังสามารถขอพรกับท้าวเวสสุวรรณโณได้ค่ะ
ซึ่งในขณะนี้ทางวัดร่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มาไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโนและพญาปุริสากันแล้วนะคะคุณผู้ชมยังได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีค่ะปัจจุบันนี้ก็มีคนเนี่ยมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายกันอย่างเยอะเพราะว่าป่วยบ้างไข้บ้างตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหว้หลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไข้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณให้เชื่อเวรให้เชื่อกรรมให้เชื่อการกระทำของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพรรังนกดกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนอร่อยกงกงเนื้อเยอะเอาชื่อมีวางจำหน่ายแล้วที่เซเว่นออนไลน์บิ๊กซีแมคโครฟู้ดแลนด์ท็อปส์กูเม่มาร์เก็ตจิฟฟี่ลาซาด้าและร้านค้าทั่วประเทศน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณสองรูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพย์พยาประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736รังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับ1ในประเทศจีนอร่อยกงกงเนื้อเยอะเอาชื่อมีวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ออนไลน์ Big C Macro Foodland Tops Gourmet Market Jiffy Lazada และร้านค้าทั่วประเทศน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณสองรูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพย์พยาประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736เทคโนโลยีเฟรชคอลแลปและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สุดเอเวอร์เฟรชทิพยประกันภัยโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจการเดอะพีเพิลโชว์ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะหมายจะพาคุณผู้ชมไปงานบุญที่คึกคักกันสักนิดนึงค่ะเป็นงานบุญใหญ่นะคะของชาวอีสานค่ะเรียกว่าบุญพเวทหมายก็เพิ่งเคยไปเหมือนกันนี่เขาจัดขึ้นนะคะเป็นครั้งแรกค่ะที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งถือว่าปทุมธานีนี่นะคะมีพี่น้องชาวอีสานเนี่ยอยู่เยอะมากค่ะใช่แล้วค่ะปกติเขาก็มีหลายๆที่แต่ว่าปทุมเนี่ยเป็นปีแรกที่เขาจัดการงานนี้ก็สนุกสนานคึกคักมากๆนะคะนานๆทีเราจะได้เห็นงานบุญใหญ่ๆแบบนี้ที่ปทุมธานีกันนะคะก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศของงานบุญพระเวทจังหวัดปทุมธานีกันค่ะ
และตอนนี้ค่ะใหม่ก็อยู่กับดร.ปีชาค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะดร.ครั้งงานนี้ถือว่าเป็นงานบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยของพี่น้องชาวอีสานใช่ไหมคะกับงานกินข้าวปุ้นบุญพระเวทนั่นเองใช่ถูกต้องที่มาที่ไปของงานนี้คืออะไรคะดร.ที่มาที่ไปเมื่อก่อนนี้ไปรับราชการอยู่ที่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปปีแรกเลยเนี่ยเขาก็มีบุญอย่างเงี้ยครับตามหมู่บ้านเขาก็เชิญไปพอเชิญไปปีแรกเรารู้สึกว่าเราได้บุญนะเนาะนะครับบุญพระเวทก็คือสวดพระเวทสันดรชาดกนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกปีที่อยู่ที่นั่น6ปีก็ไปทุกปีนะครับพอหลังจากนั้นแล้วกลับมารับราชการอยู่ที่อำเภอคลองหลวงเนี่ยนะครับก็ประมาณ7ปี8เดือนก็รู้จักพี่น้องลงแถวๆนี้นะครับนั้นมีประชากรที่มาจากภาคอีสานที่มาอยู่คลอง3เนี่ยนะครับหรืออยู่ในจังหวัดพัทธลุงเนี่ยประมาณ 70% ที่มาใช้แรงงานที่นี่เยอะเหมือนกันนะเยอะนะครับแล้วพอก็คิดมาเรื่อยว่าจะทำยังไงแต่เผอิญมันมาปีนี้มันมีบุญที่ได้จัดนะครับก็มีน้องๆนะครับที่มาว่าอยากจัดนะครับก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นเองนะครับเพราะว่าการทำบุญพระเวทเนี่ยนะครับมันเป็นการที่เหมือนกับที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะครับทั้ง13กันนะฮะใครโบราณที่เขาเขียนไว้ในใบลานว่าใครได้ฟังนะครับเทศทั้ง13กันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญนะครับแล้วได้ไปสวรรค์นี่เป็นความเชื่อนะแต่ว่าตรงนี้นะครับก็เราก็มาดูนั้นน้องยายไหมก็ดูแล้วกันนะครับว่าพอมาถึงวันนี้นะครับพี่น้องชาวอีสานเรามากันเต็มไปหมดนะฮะในองค์ประกอบต่างๆนะครับมันก็จะมีที่มาที่ไปของมันอย่างเช่นข้าวจี่นะครับที่ข้าวจี่นะฮะก็จะไปดูว่ามันมีเอาข้าวเหนียวมาปั้นแล้วก็อันนี้มันเหมือนกับมันเป็นอันหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของคนอีสานนะครับแล้วก็ข้าวปุ้นหรือขนมจีนนั่นเองนะครับที่กินกับน้ำยาน้ำยาก็มีน้ำยาป่าแต่ว่าทางไทยนี่จะมีน้ำพริกอะไรพวกนี้กินกับแกงเขียวหวานได้อันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นคนอีสานเนี่ยครับเห็นว่างานนี้นะคะผู้คนที่มาร่วมอย่างมีขบวนแห่เมื่อสักครู่นี้ก็คือแต่งกายใช่มันเหมือนกับเต็มที่มากเลยคนนี่ประมาณวันนี้รู้สึกจะร้อยกว่าคนนะฮะเขาบอกว่าใครได้นะครับลำหน้าพระเวทนะฮะจะได้ตายไปได้ขึ้นสวรรค์นะครับแล้วใครได้แต่งตัวเป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะฮะก็จะเหมือนกับตัวเองนะฮะใกล้ชิดพุทธเจ้าทำนองนี้นะครับนั้นมันเป็นความเชื่ออันหนึ่งนะฮะนั้นที่นี่นะครับจัดเป็นปีแรกนะจะเป็นปีแรกเลยที่ได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าอาเนี่ยเป็นคนอยากทำนะงั้นปีต่อๆไปก็จะฝากถึงพี่น้องนะครับชาวอีสานที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับว่าปีนี้ผมดร.ปีชาได้เริ่มไว้ให้แล้วนะครับเริ่มบุญใหญ่ไว้ให้แล้วนะครับปีต่อๆไปผมก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้มาร่วมบุญกันอย่างนี้นะครับแล้วเราจะมีความสุขนะครับเพราะว่าการทำบุญอันนี้นะครับมันจะต้องลดความขัดแย้งก้าวข้ามนะครับความขัดแย้งต่างๆแล้วเรามาร่วมพัฒนาบ้านเราด้วยกันพี่น้องชาวอีสานมาออกโรงทานด้วยกันอันนี้คือการอิ่มบุญค่ะถือว่า 70% ในพื้นที่ของพี่น้องชาวอีสานครั้งนี้มาร่วมบุญใหญ่กันใช่แล้วปีหน้าถ้ามีงานรบกวนเชิญชวนอีกสักครั้งนึงเชิญค่ะก็ฝากนะครับพี่น้องชาวอีสานที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีทุกท่านนะครับปีหน้านะครับถ้าเรามีได้จัดงานบุญอย่างนี้อีกนะครับผมขอเชิญชวนนะครับมาออกโรงทานด้วยกันนะครับมาตกแต่งสถานที่ด้วยกันทุกอย่างนั้นเราทำกันด้วยใจครับไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดมาที่จะต้องเครือบแคลงจิตใจกันนะครับวันนี้ผมถือว่าเป็นวันที่พี่น้องเรามีความสุขนะครับแล้วก็มีอิ่มบุญด้วยกันครับขอบพระคุณอาจารย์ปีชามากมากค่ะยังไงบ้างคะกับงานประเพณีครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยของจังหวัดปทุมก็ดีใจครับแล้วก็ปลื้มปิตินะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญกับพี่น้อง
ชาวจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นคนที่ย้ายมาจากอีสานกันเยอะแล้วก็มาอนุรักษ์ประเพณีของชาวอีสานก็คือทำบุญพระเวทหรือที่บ้านเราก็เรียกเทศมหาชาตินะฮะเนี่ยชูชกนี่นะแต่มัสซีนะจดาเวสสันดรมันครบหมดนะฮะก็ถือว่าเป็นบุญครั้งใหญ่ทำบุญเพื่อจะมีการทอดผ้าป่าเงินไปสร้างวัดด้วยนะเป็นวัดที่พี่น้องในพื้นที่นี้ก็มีความศรัทธาช่วยกันนะครับก็เชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับมาช่วยกันทำบุญแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีในงานของชาวไทยอีสานไว้อย่างเงี้ยครับชื่นชมมากเลยครับปลื้มใจมากนอกจากกิจกรรมครั้งนี้ค่ะท่านสนับสนุนพี่น้องชาวอีสานในจังหวัดปทุมธานีในกิจกรรมด้านไหนอะไรยังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานประเพณีนะครับที่ทางผู้นำชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะช่วยกันทางหน่วยงานรัฐรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับก็จะมีทั้งเรื่องงบประมาณเรื่องการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องศาสนาเนี่ยเรื่องวัดเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะครับประเพณีอย่างเนี้ยเป็นประเพณีที่ดีมากเพราะนอกจากได้บุญกุศลแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความรักความศรัทธาความสามัคคีกันในหมู่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับอยากให้ท่านนะคะเชิญชวนประชาชนทุกภาคเลยค่ะเวลาที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นที่เราจัดอะไรเงี้ยอยากจะให้มาร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆของชาวจังหวัดปทุมธานีเชิญค่ะก็อยากให้พี่น้องชาวไทยพุทธนะครับที่มาทำบุญกันในทุกงานประเพณีก็ให้มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันทำบุญทำร่วมบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้เข้มแข็งให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโดยเฉพาะทั้งชาวไทยอีสานหรือชาวไทยภาคเหนือหรือภาคกลางก็จะมีประเพณีของแต่ละท้องถิ่นใช่ไหมครับก็อยากให้อนุรักษ์ไว้นะครับเป็นสิ่งที่ดีงามมากแล้วเป็นความสวยงามของประเทศไทยเรานะครับที่มีคนทุกชาติทุกประเพณีสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับสุดท้ายแล้วค่ะท่านมีอะไรที่อยากจะฝากบอกพี่น้องชาวอีสานหรือว่าคนที่กำลังหลั่งไหลนะคะมาอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเชิญค่ะก็ทราบว่าจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็เป็นที่พี่น้องชาวอีสานเนี่ยย้ายถิ่นฐานมาอยู่กันมาก 70% เลยนะเพราะมาทำงานที่นี่กันนะครับก็จะมีโรงงานมีร้านค้ามีกันนะแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ที่นี่กันเยอะก็ขออยากให้ทุกคนรักสามัคคีกันนะครับอนุรักษ์ประเพณีดีงามของชาวอีสานไว้แล้วก็ที่สำคัญก็คือรัฐบาลเนี่ยก็จะพยายามพัฒนาจังหวัดปทุมธานีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับสิ่งแวดล้อมให้ดีให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขทำมากินได้อย่างสะดวกราบรื่นตลอดไปครับค่ะขอบพระคุณท่านมากเลยค่ะนี่เป็นปีแรกเลยกับการจัดงานประเพณีสุดคึกคักแบบนี้ของพี่น้องชาวอีสานรู้สึกยังไงบ้างกับงานครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจกับนะชาวคนอีสานที่มาอยู่ปทุมเนี่ยผมว่านะทางคลองหลวงเนี่ยผมว่าประมาณ 65-70% นะต่างคนอีสานที่มาอยู่ก็ผมเห็นด้วยนะกับการรักใคร่กลมเกี่ยวกันของพวกชาวอีสานนะเราก็เหมือนกับพี่น้องกันละอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งทราบมาว่าส่วนตัวเองพี่ใหญ่ก็คือให้ความสำคัญกับประชากรหรือว่าพี่น้องทุกภาคเลยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับจังหวัดปทุมถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงด้วยในอนาคตเราจะมีกิจกรรมประเภทไหนอะไรไงเกิดขึ้นอีกไหมคะคือประเพณีเนี่ยที่ไม่ว่าชาวอีสานทุกศาสนานะครับถ้ามีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะอยู่เบื้องหลังสนับสนุนทุกโครงการนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับช่วยกันนาเอาลักประเพณีดั้งเดิมไว้เพื่อให้ลูกหลานอนาคตเนี่ยนะครับได้มองเห็นภาพนาความรักความสามัคคีกันนะครับแน่นอนว่านี่เป็นปีแรกปีต่อไปกิจกรรมก็จะมากขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะพี่ใหญ่คะมีอะไรที่อยากจะฝากบอกนี่ขอเริ่มที่พี่น้องชาวอีสานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเชิญค่ะคือวันนี้ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนะครับนารักกันนะครับสามัคคีกันนาอย่ายึดตินะครับสีเสื้อนะครับนะวันนี้เราคนไทยนะถือว่าเป็นพี่น้องคนปทุมด้วยกันนะจะรักใครชอบใครเนี่ยผมบอกให้มันอยู่ในใจนะครับนะเลือกตั้งครั้งที่ได้ถึงเนี่ยฝากนิดนึงเลยว่านะเลือกคนที่ดีนะครับที่เราสามารถพึ่งพาอาศัยได้ในอนาคตดีกว่านะครับให้ฝากถึงประชาชนทุกคนเลยค่ะที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีมีอะไรอยากจะฝากบอกเชิญค่ะคือผมอยากฝากพ่อแม่พี่น้องชาวปทุมธานีนะครับว่าวันนี้นะครับเราเนี่ยเกิดที่ปทุมธานีหรือว่ามาพักอาศัยที่ปทุมธานีนะครับอยู่กันแบบพี่น้องเพื่อนฝูงดีกว่านะครับอย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับอยู่กันไม่เกิน100ปีก็ตายจากกันแล้ววันนี้เรามีความเจอหน้าเจอตายิ้มแย้มทักทายกันผมว่าอนาคตมีความสุขมากกว่านะครับ
นะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักสามัคคีกันเท่านั้นเองนะครับพี่ใหญ่ค่ะคือคนส่วนใหญ่ค่ะก็จะเห็นพี่ใหญ่เนี่ยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในจังหวัดนะคะพี่ใหญ่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือทิศทางอะไรที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานีบ้างคะคือขั้นแรกเลยนะผมบอกอะไรปทุมธานีเนี่ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยปทุมธานีเนี่ยรักกันกลมกลืนกันก่อนนะครับเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นเนี่ยผมว่านะการเลือกผู้นำเนี่ยผมอยากให้เลือกคนที่เสียสละนะครับนะมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับมีความเป็นกันเองนะครับอย่ายึดติดกับตำแหน่งนะครับและมีผลงานที่พัฒนาปทุมธานีเนี่ยเจริญผ่านมานะครับท่านเลือกเถอะเลือกคนบุคคลพวกนี้ไว้นะครับอนาคตลูกหลานท่านก็จะสบายและอย่าลืมว่าปทุมธานีนะตอนนี้นะครับไม่ว่าถนนหนทางปราปาไฟฟ้าก็ยังไม่ครบเลยนะครับนะก็ฝากทีมงานนะครับนะหรือว่าพี่น้องชาวปทุมธานีนะครับเลือกคนนะครับนะที่มีความสามารถนะครับที่คิดว่าจะบริหารปทุมธานีให้ถนนเป็นคอนกรีต 100% ปราปานะครับ 100% ที่ว่าเปิดน้ำก๊อกละไหลแรงเลยนะครับระบบบำบัดน้ำเสียนะครับไฟฟ้าตามแยกตามถนนนะทุกอย่างเนี่ยครับนะดูว่านโยบายใครที่ดีนะครับและทำจริงเลือกคนนั้นแหละนะครับและลูกหลานท่านจะสบายนะครับนับจากนี้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีเราก็จะได้เห็นพ่อหัวเรือใหญ่ของเราพี่ใหญ่ใช่ไหมคะนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่ใหญ่มากที่สละเวลามานะสนุกเลยอ่ะชอบเอาจริงๆอ่ะเธอร้องสวยนะใช่ฉันเป็นเด็กนักศิลป์เก่าสมัยโรงเรียนถึงว่ามีย้อนภาพมาให้ดูได้ไหมพี่โบย้อนภาพมาให้ดูหรอท่านหล่ออายอย่างนี้คุณผู้ชมคือถ้าเกิดใครอยากจะไปร่วมรำร่วมสนุกแบบนี้งานบุญพเวทเนี่ยนะคะก็เขาจัดเป็นประจำทุกๆปีนะคือถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีแรกแต่สืบเสาะมาเขาบอกว่าปีหน้าก็อยากจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ปทุมธานีอีกคือมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกแปลกใหม่นะเพราะว่าพอพูดถึงงาน22ก็คือเป็นงานบุญโบราณของชาวอีสานเขาจะมีงานบุญทุกเดือนเลยนะฮะงานบุญข้าวกรรมงานบุญคูณลานงานบุญข้าวจี่แล้วก็เนี่ยเดือน4เป็นงานบุญพเวใช่ปกติพี่อ่านข่าวผมอ่านข่าวผมก็จะอ่านแต่ภาคอีสานงานจังหวัดโน้นจังหวัดนี้จ้ะแต่ไม่เคยเห็นว่ามาจัดที่ปทุมธานีใช่ที่ต้องจัดเพราะว่าปทุมธานีนี่คือประมาณ 70% ที่มีชาวอีสานอยู่คุณผู้ชมเขาก็เลยรวมตัวกันแล้วหมายชอบนะคืนเครงแล้วงานนี้ค่ะขนมจีนอร่อยมากเขาจัดให้ฉันกลับบ้านชุดนึงนี่ไงก็มากินอร่อยนี่ไงคุณจะชอบพลาดงานแบบนี้อย่างนี้คุณลองถามดูว่าครั้งต่อไปรู้สึกว่าถ้าเป็นงานบุญ22เนี่ยต่อไปจะเป็นประเพณีบุญเดือน6อ่ะดูซิของปทุมธานีเขามีจัดไหมว่าคุณจะได้ไปม่วนซื่นแบบนี้ไงดูสิยังไงล่ะเฮ้ยเอาจริงคุณเป็นนางรำจริงใช่คุณเป็นนางรำเก่านางรำเก่าค่ะโอ้ใช่เด็กนักศิลป์เก่าอาจารย์ของอีฉันคืออาจารย์พัชนีพรนี่ที่ไหนที่ไหนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาคุณผู้ชมแต่สมัยก่อนผมสั้นเหมือนเงาะป่าสาไกรุ่นพี่ผู้ชายบอกว่าใหม่เหมือนเงาะป่าสาไกที่ดังเงาะป่าเป็นที่ดังเงาะป่าเขาว่าฉันแบบนี้ฉันก็เจ็บเหมือนกันนะทุกวันนี้ฉันก็เลยสวยมาเลยมีตำแหน่งด้วยเบาๆซะที่ไหนล่ะเธอใช่คุณผู้ชมค่ะทุกกิจกรรมที่เรานำมาอัปเดตเนี่ยนะคะเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอยู่ตลอดแน่นอนว่าในส่วนของสัปดาห์หน้านี่นะคะพี่เป้ก็จะมีกิจกรรมดีๆเนี่ยมาอัปเดตแล้วก็ข่าวพวกเกี่ยวกับรางวัลมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยแต่วันนี้แหมหมดเวลาแล้วว่าเวลาหมดแล้วเขาเริ่มจะตีระฆังเคาะเราสองคนต้องหมดเวลาเราต้องไปก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันเสาร์หน้าสดๆ7 โมงเช้านะเจอกับพี่โอแล้วพี่เป้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ